ที่เปิดตัวสินค้าแบรนด์กันแดดนาคาสินค้าหน้าใหม่ของวงการความงามและเป็นเจ้าแรกของครีมกันแดดที่กล้าความเชื่อของพญานาคซึ่งโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภวาสนาเงินทองและความสำเร็จมาใช้โดยมีดารานักแสดงตัวพ่อสายมูเตลูอย่างเอพสินเรืองวุฒิพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทอัลฟา17จำกัดนำโดยเฮียโอ๊คทาดาภครพาณิชย์และมาดามชมพูเขมมะนีภักดีอมรศิลป์ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงได้เชิญแขกบุคคลสำคัญมาร่วมงานเช่นอาจารย์ป๊อปโชตนพรบวรมหาบุญบารมีประธานโครงการประดิษฐานพระศิวลีสูง77เมตรพร้อมด้วยคณะดารานักแสดงพระศิวลีอาจารย์ก้อนคำลำโขงนักเขียนเจ้าของเพจดังปฏิหาริย์พญานาคมนตรานาคาก้อนคำลำโขงและเพจคุ้มคำชะโนดและแขกผู้มีเกียรติท่านอื่นมาร่วมงานมากมายโดยเฮียโอ๊คทาดาได้กล่าวว่าห้ามคนเอาไปขายหากยังไม่ได้ใช้หรือห้ามใครบอกต่อถ้ายังไม่ได้สัมผัสนี่คือครีมกันแดดสายบุญสายพญานาคอยากจะบอกสั้นๆเลยนะครับว่าแบรนด์นี้ผมทำมาด้วยความศรัทธาจริงๆไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้เลยเพราะต่อไปทุกคนจะได้ยินกันแดดนาคากันแดดพญานาคทุกหน่วยงานทุกองค์กรทุกประเทศและทุกพื้นที่ครับสินค้าของเรานะครับก็จะเป็นครีมกันแดดนาคานะครับครีมกันแดดพญานาคนะครับมี SPF 45นะครับแล้วก็ PA บวกบวกนะครับซึ่งในส่วนผสมจะมีว่านมหามงคล3ชนิดนะครับว่านจันหอมว่านนางคำแล้วก็ว่านสาวหลงนะครับซึ่งมีคุณสมบัติก็คือเป็นเมตตามหานิยมเนาะแล้วที่เจ๋งกว่านั้นคือเราผสมทองคำลงไปในครีมกันแดดนะครับแล้วที่มากกว่านั้นเลยคือสินค้าของเราเนี่ยได้นำไปบวงสรวงและปลูกเสกที่คำชะโนดนะครับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะครับหญิงใช้ได้ชายใช้ดีนะครับใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะครับอยากให้ทดลองใช้แล้วก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับคือแบรนด์เราไม่ได้หยิ่งนะครับขอโทษทีแต่ถ้าไม่ใช้สินค้าของเราห้ามแนะนำนะครับเพราะบอกได้เลยว่าผมทำสินค้าตัวนี้ขึ้นมาเพราะความรักและความศรัทธานะครับความศรัทธาของเราเนี่ยเราไม่อยากให้ใครไปหลอกลวงใครไม่อยากให้คนส่งต่ออะไรที่คนไม่ได้รู้จริงไปให้กับอีกคนหนึ่งคือเราอยากจะให้คนใช้สินค้าก่อนสินค้าดีแล้วค่อยบอกต่อนะครับใช้ชอบแล้วค่อยแชร์ครับผมแนวคิดของเราเลยนะครับคือในตัวเราศรัทธาในเรื่องพญานาคอยู่แล้วทีนี้เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะส่งต่ออะไรที่เกี่ยวกับพญานาคลงไปถึงผู้คนนะฮะไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของท่านโลโก้นะครับทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าเป็นพญานาคถูกต้องไหมครับแล้วก็ในส่วนที่หลายๆคนเนี่ยเชื่อคือเวลาหยิบมาใช้ทุกคนจะมีความรู้สึกว่าเหมือนได้เจิมหน้าเหมือนเอาของสิริมงคลเข้าไปอยู่ในใบหน้าคือสำหรับผมแล้วเนี่ยความศรัทธาเนี่ยคือศรัทธามีหลายอย่างครับบางคนมีศรัทธาจนกระทั่งงมงายก็มีแต่สำหรับครอบครัวนาคาของเราแล้วเนี่ยคือเราอยากจะให้ทุกคนศรัทธาและลองทดสอบใช้สินค้าของเราดูว่าครอบครัวนาคาของเราเนี่ยคือทำอะไรบ้างองค์กรของเราทำอะไรบ้างคืออย่างล่าสุดเลยเราไปทำกระถินมา5วัดแบรนด์ของเราคือเป็นแบรนด์ต้องบอกได้เลยครับว่าเราสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเพราะว่า2บาทต่อ1หลอดเรานำมอบให้กับมูลนิธิหรือวัดหรือสถานที่ต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือครับผมนี่คือถึงได้มาเอาตรงๆเลยนะคือต้องบอกก่อนเลยครับว่าพี่เอพสินได้มาขออนุญาตพูดเนาะได้ได้มาเพราะความเพราะปฏิหาริย์พี่เอพสินเอาสินค้าไปใช้ก่อนครับผมใช้วิธีเดียวกันเลยฮะกับตัวแทนใครไม่ใช้สินค้าเราไม่ให้ขายจริงๆฮะเราไม่เหมือนแบรนด์อื่นนะฮะใครไม่ใช้สินค้าเราไม่ให้ขายต้องเอาสินค้าไปใช้แล้วค่อยบอกต่อนะครับ
สำหรับพี่เอแล้วพี่เอชอบสินค้ามากพอชอบเสร็จเราถึงมีการพูดคุยกันนะครับมีการพูดคุยทำข้อตกลงกันพี่เอเห็นถึงโปรดักต์เห็นถึงส่วนผสมมีหนำซ้ำพี่เอเป็นคนพาไปทำพิธีที่คำชะโนดด้วยครับแล้วเกิดปฏิหาริย์ขึ้นมากมายอันนี้ต้องขอให้พี่เอพูดเองนะครับผมค่ะก็อยากจะเรียนเชิญนะคะทุกท่านนะคะลองมาใช้สัมผัสกันแดดนาคาของเราดูนะคะไม่เพียงแต่เนื้อครีมนะคะจะเป็นเนื้อครีมที่พิเศษมากๆนะคะผู้ชายนะคะเราต้องบอกเลยว่าเขาจะชอบกันมากเลยเพราะว่าเราทดลองมาแล้วนะคะร้อยคนก็เกือบร้อยเลยทีเดียวที่ชื่นชอบเพราะว่าเนื้อบางเบาผู้ชายส่วนมากเขาจะกลัวในเรื่องของความมันและความวอกแต่ที่เนี้ยหมดปัญหาเลยค่ะเพราะคุณทาเข้าไปแล้วจะกลืนลงสู่ผิวเลยแล้วไม่มีความมันความวอกเลยนะคะเป้าหมายของผู้สร้างเนี่ยเขาต้องการที่จะ CSR เขาชอบทำบุญเขาชอบกฐินที่ผ่านมาเขาไปตั้ง5วัดนะครับต่อเนื่องกันแล้วก็ทุกหลอดเนี่ยเขาก็จะแบ่งเพื่อการทำบุญอย่างชัดเจนนะครับเขาบอกว่า2บาทตลอดจริงๆไม่ใช่แค่นั้นหรอกฮะอันนี้คือแบบเหมือนกับคุยกับเขาเขาบอกว่าเหมือนนาคเกี้ยวฮะต้องมี2เป็นคู่เป็นเหมือนกับว่าเอาเลิกเอาชัยอะไรแบบนี้คุณสมบัติของโปรดักต์เนี่ยสำคัญที่สุดซึ่งผมก็ลองเทสดูแล้วก่อนที่จะรับเป็นพรีเซนเตอร์ว่ามันได้ผลจริงแล้วมันก็ไม่แพ้ด้วยนะครับและส่วนผสมอินกรีเดียนดีมากนะครับเป็นริชแล้วก็ราคาก็ไม่สูงมากแปลกมากตรงที่แบรนด์เนี้ยคนที่เข้ามาเป็นทีมนะฮะเป็นเขาเรียกว่าแฟมิลี่นับถือพญานาคหมดเลยถ้าไม่ได้นับถือพญานาคก็จะนับถือสายเทวะนะพระศิวะพระนารายณ์พระพิฆเนศอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนพอคนเรามีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวที่ดีงามแบบเนี้ยเขาก็จะคิดดีธุรกิจก็จะดีก็จะไม่มีความบาดหมางในองค์กรนะครับครับก็เป็นอีกแบรนด์นึงนะฮะที่ไว้ใช้ได้นะครับผมว่าไม่อยากโฆษณาอะไรมากก็ลองใช้ดูก่อนถ้าชอบก็เป็นลูกค้าเรื่อยๆครับคือจริงๆแล้วเนี่ยความเชื่อเรื่องของพญานาคเนี่ยหลากหลายมากแล้วก็พญานาคก็มีมุมที่รักสวยรักงามยังอยู่ในเขาเรียกว่ายังถือว่าเป็นเขาเรียกว่ามีความเมตตาต่อมนุษย์อยู่ดังนั้นเราก็อยากจะช่วยลูกหลานพญานาคอยากจะรวมพลคนที่มีความศรัทธาพญานาคดังนั้นถ้าเราจะเดินทางต่อโดยสายบุญเนี่ยเราต้องมีทรัพย์เพราะเราอยู่ในโลกใช่ไหมครับดังนั้นเราก็อัญเชิญบารมีขอความเมตตาหรือว่าบารมีของพญานาคซึ่งหลากหลายมากผู้คนได้นับถือมาสู่ผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่าเป็นตัวกลางเชื่อมให้กับผู้คนก็เลยเกิดโปรเจกต์ครีมกันแดดซึ่งครีมกันแดดนี่นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของความเป็นสิริมงคลความเชื่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับหน้าทองอย่างนี้นะครับทีนี้คือลูกหลานสายพญานาคเนี่ยเป็นลูกหลานสายที่สร้างบุญชอบสร้างบุญไปไหนก็จะสร้างบุญแต่ดังนั้นเราต้องอยู่ในสังคมนะครับเราก็อยากจะมีเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่จะนำทรัพย์เข้ามาเพื่อที่จะไปทำบุญต่อเพราะว่าทุกคนอยู่ในโลกก็ต้องกินต้องใช้ใช่ไหมครับเราก็เลยขอบารมีของพญานาคเนี่ยมาเผยแพร่ให้กับลูกหลานก็คือเกิดโปรเจกต์นี้ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่จะได้ทั้งทรัพย์แล้วก็เมื่อนำไปใช้แล้วก็จะมีความมั่นใจที่จะทำบุญหรือว่าเดินสายบุญเนี่ยแบบสะดวกมากขึ้นคนเชื่อเรื่องพญานาคต้องเชื่อหรือต้องใช้คือว่ามันเป็นหน้าทองเป็นหน้าทองแล้วก็เขาเรียกว่าผ่านการปลุกเสกนะครับผ่านการปลุกเสกมาจากคำชะโนดท้องตลาดไม่น่าจะมีใช่ครับคือไม่ใช่ครีมที่ทั่วไปแบบคุณสมบัติทางโลกอย่างเดียวแต่เป็นคุณสมบัติทางความเชื่อทางพญานาคชัดเจนก็คือมีการปลูกเสกผ่านพิธีบวงสรวงชัดเจนมากนะครับรักสวยรักงามคือท่านอยู่ในเขาเรียกว่ายังอยู่ในภูมิที่รักสวยรักงามอย่างเช่นมีผู้หญิงด้วยมีทั้งผู้ชายด้วยใช่มีทั้งหญิงทั้งชายแล้วก็อยู่ในเขาเรียกว่าวิสัยที่ยังเขาเรียกว่ารักสวยรักงามอยู่ยังอยู่ในโลกยังท่องเที่ยวเรื่องบุญกุศลยังมีความต้องการที่อยากจะสร้างบุญสร้างบารมีอยู่กันเป็นพวกพ้องอย่างเงี้ยอยากจะเสริมกันขึ้นก็เลยเกิดโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับความสวยความงามก็คือเป็นหน้าทองซึ่งในครีมมันมีทองคำด้วยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพญานาคชั้นแบบสูงเลยทองคำนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ได้ก็เป็นสิริมงคลทองคำเนี่ยเป็นถ้ามองในเรื่องของธาตุก็เป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็อัญเชิญพญานาคบารมีแบรนด์ที่นาคามาใส่เนี่ยก็คือเพื่อลูกหลานสายยันพญานาคโดยเฉพาะในตัวของครีมคือในตัวของครีมที่เป็นทางโลกเนี่ยคือมีบำรุงเยอะมากนะครับในเรื่องคุณสมบัติเพราะว่าผ่านการใช้งานเราทดลองมาเยอะมากนะครับในเรื่องของทางโลกแต่ว่าพอมาเป็นนาคาเราเพิ่มสรรพคุณที่เป็นทางความเชื่อ
ทางของบารมีโดยเฉพาะพญานาคนี่เยอะมากนะครับว่านสาวหลงว่านต่างๆที่เป็นมงคลแล้วก็เขาเรียกว่าเพิ่มความที่เสน่ห์ให้กับคนที่ได้ใช้เนี่ยถือว่าแบบมีการทดลองใช้นี่ผลตอบรับดีมากโดยเฉพาะคนที่แบบว่าต้องการความมั่นใจต้องการความสวยงามแล้วมีความมั่นใจแล้วก็เป็นสายบุญสาวพญานาคเนี่ยถือว่าแบบผลตอบรับดีมากนะครับท่านที่ปรึกษาถามตรงๆนะครับผมแพงไหมคะคือครีมกันแดดตัวนี้นะครับครีมกันแดดตัวนี้ถือว่าไม่แพงนะครับเราดูราคาเนี่ยจะอยู่กลางๆสำหรับคนที่ใช้เครื่องสำอางต่างๆก็จะอยู่กลางๆคือเขาเรียกว่าอะไรฮะทุกระดับเนาะทุกระดับสามารถใช้ได้ยันเศรษฐีสามารถใช้ได้ใช้ได้นะครับแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่เพื่อการทำบุญนะครับเพื่อการทำบุญราคาที่จำหน่ายไปนั้นอ่ะตัวแทนหรือคนที่นำไปจำหน่ายจะได้เยอะมากบริษัทจะได้นิดเดียวแล้วก็แบ่งมีเปอร์เซ็นต์ที่แบ่งทำบุญด้วยเยอะเยอะมากนะครับสาธุครับน่าสนับสนุนมากนะครับให้อาจารย์ก้อนคำในฐานะเป็นที่ปรึกษาแบบใช่ใช่ครับผมเชิญชวนคนครับท่านที่อยากจะร่วมนะครับกับครีมกันแดดเนี่ยคืออยากจะบอกเลยว่าถ้ายังไม่ใช้อย่าเพิ่งไปขายนะครับถ้ายังไม่ได้ทดลองสัมผัสอย่าเพิ่งไปแนะนำใครแล้วก็อยากจะให้เข้ามาทดลองนะครับผมมีเราทดลองเนี่ยเดี๋ยวมอบให้เจนูด้วยคือทุกคนต้องได้ใช้ทุกคนต้องได้ทดลองทุกคนต้องได้สัมผัสในตัวเราเองเพราะว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยมีความเชื่อเรื่องพญานาคมีพลังศรัทธาอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะพญานาคหรืออะไรก็ตามที่มีศรัทธาก็อยากจะเข้ามาทดลองแต่ว่าต้องได้ใช้ก่อนต้องได้ทดสอบต้องได้ใช้ถึงจะบอกต่อได้อันนี้คือเป็นข้อที่แบบว่าเขาเรียกว่านโยบายบริษัทเลยห้ามขายถ้ายังไม่ได้ลองห้ามบอกต่อถ้ายังไม่ได้ใช้นี่คือชัดเจนโอเคขอบคุณท่านที่ปรึกษามากขอบคุณ